ยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกหนี้สนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโว Z Edition สวัสดีครับสวัสดีค่ะและนี่คือรายการทีเด็ดลูกหนี้พบหน้าพวกเราเมื่อไหร่นี่คนจะไม่มีอีกต่อไปทำไมครับทำไมเพราะว่าทำให้นี่คนกลายเป็นแนะนำจัดเลยได้ไหมไม่ได้เจอนานคนนี้คิดถึงแป๊บนึงอย่าเพิ่งแนะนำคือจะบอกคุณผู้ชมถ้าดูทีวีอยู่ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเอาสก็อตเทปอ่ะแปะสองคนนี้ไว้ได้เลยนะแปะบังหน้าจอไว้เหรอแปะหน้าทีวีเลยนะอะไรเหลือจะเจิญไว้พอทำไมวันนี้มันทำไมมันโดนใจตรงไหนก็คุณดูชุดเขาดิมันเป็นยังไงคะมันดูแบบผู้หญิงอ่ะทุกทีเราเป็นผู้ชายหรอพี่ป๋องนี่โอเคเลยธรรมดาผู้ชายธรรมะทะแมงเนี่ยถ้าให้วิจารณ์ในมุมของแบบศิลปะนี่คือเหมือนรูปทรงเหมือนอะไรฮะเหมือนอะไรรูปแล้วเรารู้สึกถึงอะไรผมไม่กล้าเลยผมว่าต้องให้ปรมาจารย์เป็นคนแบบปรมาจารย์ผมดีกว่าเงินนาฬิกาทรายเงินนาฬิกาทรายอันนี้ไงเห็นไหมล่ะอ้าวโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวจับกับหัวเสียที่ขอโทษนะฮะถ้าเจนเป็นนาฬิกาทรายถ้าเจอเป็นนาฬิกาทรายพี่จิ๊กไม่บิ๊กเบนเลยเหรอฮะมันอย่ามานี่ไอ้ข้ามึงรุ่นแม่มึงนะบิ๊กเบนคือสวยไงพี่คนไปถ่ายรูปเยอะแยะจบแล้วก็สรุปนะป๋องชอบมากชุดนี้เดี๋ยวยืมเจนก็ไปใส่ได้เลยได้เดี๋ยวชุดนี้ให้พี่ป๋องเลยแล้วเราเอาชุดนั้นมาให้เจนน้องก็ใส่จบแล้วป๋องไปใส่นอนเลยคืนนี้จะเอาไปทำไมล่ะเอาไปให้เมียใส่เมียยังใส่ไม่ได้เลยผ้ามันยืดพี่มาลองดึงดูดิผ้ามันยืดพ้นอ่ะไม่เชื่อมาดึงดิผ้ามันยืดผมไม่กล้าจะให้ลูกพี่ผมดึงให้ดีกว่าได้จะเริ่มจากตรงไหนไม่ต้องเข้าขากันมากไม่ต้องเข้าขากันมากพอแล้วแต่ว่าจริงๆวันนี้เจินไม่ใช่แค่ชุดนะพี่ป๋องครับมันถึงจิตใจเจินด้วยว่าเจินน่ะเขาเป็นห่วงใช่เขาพูดตั้งแต่ต้นแล้ววันนี้เจินน่ะเป็นห่วงยังไงฮะวันนี้เป็นห่วงหลายน้องเป็นห่วงพี่จะเป็นลูกบาสให้อย่าหลุดมาอย่าหลุดอะไรออกมารอชุดได้หมดถามจริงนะเคยเอาอันนี้ไปเล่นกับเมียที่บ้านไหมมันต้องดูจังหวะเมียบอกเป๊ะนี่คุณกำลังว่าหัวหน้าอยู่นะฮะนี่คุณกำลังปามากเขาอยู่ปาปันสันพรนะถามว่าเคยเล่นไหมถามว่าเคยเล่นไหมเคยไหมล่ะตอบเข้าไปสิเดี๋ยวนะพี่ป๋องขนาดเมียบอกว่าหิวรอกินข้าวสั่งอาหารมาแล้วเมียบอกว่าหิวตอบว่าไงรอเจนก่อนโอ้โหคุณนี่มันสุดยอดคนดูแลลูกน้องอันนี้เรื่องจริงรอเจนก่อนคุณเจนก่อนไม่ใช่ที่รอเจนก่อนนะเพราะรอเจนให้มาเก็บเออไม่ใช่มินค่ะใช่ค่ะแนะนำจัดดีกว่าเข้ารายการเธอค่ะตรงนี้คุณผู้ชมอาจจะนึกว่าทั้งหมดเนี่ยคือพูดเล่นกันไปพูดเล่นกันมาสมาคมทำให้สามีภรรยาเขาแตกกันนะนี่เราเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะมองว่านี่คือการใส่ความพูดเล่นพูดเล่นนานหรือเปล่าไม่เอาเรื่องจริงฮะไปแล้วดีกว่าครับผมป๋องกับพลนพสวัสดีครับมาแล้วอุ้ยโอ้ยสามล็อกครับจ้าโอ้โหฉากจบฉากจบจะเล่าอะไรฟังรู้ป่ะดวงไม่ดีเราอ่ะทำไมอ่ะตอนเราที่เราไม่มาตั้ง3อาทิตย์อ่ะเออไอคนเปิดตัวเนี้ยไม่มาแม่งเบาสบายเลยก็เราแบบชิลเลยเออแต่พอเรามาเนี่ยมันก็มาพอดีเหมือนรู้กับกูรู้กันเลยเหมือนรู้กูโอเคเฮ้ยกูจะ60แล้วอ้าวพี่จิ๊กเนี่ยวรักOh,
เนี่ยคนเดิมมาเดี๋ยวนี้โดนแกงทุกคนนี่เดี๋ยวนี้เขาเอาโซล่าเซลล์มาทำเสื้อผ้าแล้วแบบเนี้ยปอยปอยอ๋อปอยช่วยฟับเหรอวันฟับนี่ก็แผ่นโซล่าเซลล์วิบวับนะเขากำลังฮิตอ๋อเหรอเดี๋ยวเที่ยวหน้าพี่นุ๊กเขาก็จะใส่วิบวับไปถึงพี่นุ๊กแล้วนี่อันนู้นเหรอใครลากพี่นุ๊กไปเที่ยวได้จะให้แสนนึงเลยโอ้โหคนละ 50,000 นะคนละ 50,000 มาพี่ผมไปได้หลายแสนเฮ้ยเอ้ยไปไปความสนุกกำลังเริ่มต้นขึ้นนะครับพักสักครู่ชมเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันนะครับแล้วกลับมาพบกันครับพี่เด็ดลูกดีคนต่อไปพี่แก้มขวัญชนกค่ะเฮ้ยเย้เฮ้ไม่ใช่หน่อยส่งไปสิส่งไปสิไม่จับอะไรกันสองคนกูให้ส่งไปให้เวฟต่ออย่างงี้เหรอเวฟต่อกูก็ไม่จับมือก็ไม่จับแล้วเหรอพี่แก้มจับแล้วมือไม้ก็ไม่จับแต่จะบอกว่าเวลาเขาเปิดเพลงให้พี่อ่ะพี่ชอบดูเจินมากเลยอ่ะมันเพลินเจินเต้นแบบเพลินมากจริงนะเออลองใหม่ขอดูหน่อยดิไม่เดี๋ยวเราเล่นหน่อยเราไม่รู้สึกผิดอะไรหน่อยเลยเหรอจริงดูดีถามพี่นุ๊กเต้นพอดีไม่เต้นไม่เต้นไม่เต้นเดี๋ยวนะโทษนะเปลี่ยนเพลงทำไมไอ้นี่เปลี่ยนไปเรื่อยเออเจิ้นพี่ว่าไม่ได้จะต้องให้มีสมาธิเพราะว่าคนสุดท้ายนี่เขาต้องการสมาธิค่ะไม่มันเพลินจริงๆไม่เดี๋ยวถามยังว่าคนสุดท้ายเขาต้องการสมาธิหรือเขาอยากจะดูเต้นถามเขาหรือยังแบบพอดีไปหมดที่ชอบเลยเราเนี่ยนะเป๋นึกว่าอยู่ข้างห้องน้ำข้างประตูขับโอ้โหใช่เลยนุ๊กเดี๋ยวไปเที่ยวกันนี่อันนู้นเราใครลากพี่นุ๊กไปเที่ยวได้จะให้แสนนึงเลยโอ้โหคนละ 50,000 นะคนละ 50,000 มาพี่ผมได้หลายแสนนี่คนนี้เหลือ20,000ก็นอนหลับแล้วนี่แล้วก็ตื่น5:00ดูสวนโอ้โหไปพาไปชมต้นไม้สิไปถึงตาอนุแนะตัวละอ่ะครับผมนะฮะวันนี้เป็นแบบแนวแบบเป็นห่วงคนอื่นละกันนะฮะสวัสดีครับผมพิษุนุนก่อนช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลตัวเองด้วยนะไม่อยากให้เป็นอะไรอ่ะนอกจากเป็นแฟนครับผมยาวยาวเนี่ยยาวเนี่ยยาวแล้วมันไม่ยาวแล้วไม่ดีด้วยอ่ะเป็นห่วงแล้วก็ไม่เถอะจำได้สบายช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนพิธีกรได้ไหมเดินพี่เป๊ะเขายืนประจำอยู่แล้วเราจะไปพูดกันได้ไงว่าเขายืนประจำอยู่ไม่ได้หมายถึงพี่เป๊ะนะดีของเจ้าดีของเจ้าดีกว่าอีกทีครับผมยาวยาวจังอ่ะเราจะไปเดือดร้อนแทนเขาทำไมเขายังไม่พูดเลยสวัสดีครับผมพิษณุนิ่งกลั่นช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงไม่อยากให้เป็นอะไรเลยนอกจากเป็นแฟนครับผมทำแล้วเนี่ยตอบสั้นๆเลยฮะท่านสุดท้ายของเราค่ะคุณอาพิษณุนินกลาสวัสดีครับผมพิษณุนินกลาช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงไม่อยากให้เป็นอะไรนอกจากเป็นแฟนเนี่ยดีอ่ะบอกไม่ดีอ่ะพี่นุ้ยทำให้ดีได้เพราะอนุนะถึงแบบมีที่ยืนอยู่ได้เสียงสั่นๆเสียงสั่นๆแต่ใจคิดว่าอะไรป่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเออไม่อยากเปลี่ยนอะไรอยากเปลี่ยนแค่พิธีกรใจลึกๆอ่ะใจลึกๆหรอเพราะนี่จบมาจากอินเตอร์เหรอใส่เสื้ออินเตอร์เนี่ยนักเรียนอินเตอร์ใช่ฮะอินเตอร์จบอินเตอร์ฮะจบที่ฟรองฟรองเลยนะฝรั่งเศสเหรอฝรั่งเศสฝรั่งเศสเหรอฟรองทนนี่แหละครับผมฟรองอะไรเอ๊ะ
ะข้ามพันพุทธไปไงครับผมท้องทนท้องทนนึกว่านักเรียนต้องเรียนต้องเรียนอินเตอร์ตลกปริมาณนี่ตลกปริมาณใบนึงเออต้องมีคนเล่นลูกนี้ยืนขาแข็งแล้วลูกนี้มายิงกูตลุดยิงกูตลุดเป๋าเกาะอ่ะพอกับลูกนี้เลยดีกว่าครับลูกนี้คนแรกนะครับคุณปิกจากร้อยเอ็ดสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีค่ะพร้อมหยุดเดี๋ยวนี้บอกให้หยุดไงยังอีกทำอะไรอ่ะหยุดยังอีกอย่าทำอีกอย่าไม่อย่าไอ้ทำร้อยร้อยเอ็ด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 อันนี้ร้อยอันนั้นเอ็ดอ๋ออันนี้ร้อยเอ็ดอันนั้นดุอันนี้เขาเอ็ดในร้อยอ๋อวิสุทธิ์ยอดนี่ลึกซึ้งมากเลยอ่ะความฉลาดนะไม่ต้องห่วงคนนี้เยอะคิดแค่15วินาทีมาจะเคยคิดว่าจะฆ่าตัวตายพร้อมกับลูกอยู่ถ้าไม่ตายหมดมันก็ยังจะเป็นภาระกับสังคมอยู่ถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากมาร่วมรายการกับเราส่งเรื่องราวการเป็นหนี้ของคุณมาที่Facebook ที่เด็ดลูกหนี้กด33ที่เด็ดลูกหนี้ผู้หญิงคนนี้เอาแล้วผู้หญิงนั่นน่ะสิเธอตั้งมั่นตั้งมั่นและตั้งใจโอ้เรื่องอะไรที่จะเลี้ยงดูลูกสาว2คนอย่างเต็มความสามารถโอ้ยสุดยอดไม่ว่าลูกสาวจะเป็นยังไงทำไมฮะเธอก็จะดูแลอย่างเต็มที่โอ้รับได้ดีหากชีวิตคือการต่อสู้เฮ้ยร้องเพลงหรือเปล่าเพลงไงเพลงหากชีวิตการต่อสู้เออโตเธอจะสู้ยังไงยังไงอ่ะไปดูจะเคยคิดว่าจะฆ่าตัวตายพร้อมกับลูกอยู่แล้วมันมีอยู่3แก้วแม่ก็เลยบอกว่าน้องแทนกินไหมน้องแทนก็จะกินแล้วคนนี้ไม่กินวันนี้ไม่กินแม่ก็เลยแสดงว่าเขารู้เรื่องว่าอยากถ้าไม่ตายหมดมันก็ยังจะเป็นภาระกับสังคมอยู่สวัสดีค่ะชื่อสัจจการจ่อยลาค่ะชื่อเล่นชื่อแม่ปิกค่ะอายุ60ปีปัจจุบันก็ดูแลลูกพิการอยู่2คนคนโตเป็นสติปัญญาอายุ38ปีคนเล็กเป็นออทิสติกอายุ27ปีค่ะแล้วก็หลานอายุ7ปีอยู่ชั้นป.2ป้าก็เป็นคนร้อยเอ็ดค่ะเรียนจบชั้นป.4ค่ะได้สามีคนแรกก็คนบ้านเดียวกันค่ะพ่อแม่ไอ้คุมผงชนก็เลยว่าให้แต่งงานกันประมาณนี้ค่ะก็เลยแต่งมามีลูกคนแรกก็เป็นสติปัญญานะคะแฟนก็จะทำนาเราก็ไม่อยากทำนาเราก็อยากลงไปหาทำงานที่กรุงเทพชวนแฟนไม่ไปเราก็เลยไปเราก็เลยเลิกกันตั้งแต่ตอนนั้นค่ะตอนคลอดน้องน้องคลอดยากพอมากำลังหัดเดินพัฒนาการเขาก็ช้าก็เราก็ชักด้วยแหละค่ะหมอก็เลยบอกว่าเป็นสติปัญญาเป็นปัญญาอ่อนประมาณนี้ค่ะเขาจะอายุเขา6เดือนเขายังคว่ำไม่ได้ปีหนึ่งเขายังเดินไม่ได้เกือบจะ3ปีเขาถึงเดินได้เราก็คิดว่าลูกเราจะหายแต่มันก็ไม่หายก็เลยทำใจมาเรื่อยๆค่ะได้พบกับสามีคนที่2เป็นช่างตัดผมก็เลยมามีลูกด้วยกันคนเป็นผู้ชายพ่อคนนี้พ่อที่เอาลูกมาให้เลี้ยงคนนั้นได้12ปีก็เลยมามีคนนี้ก็กลัวเป็นเหมือนคนนี้ก็เลยไปฝากพิเศษกำลังหัดเดินก็มาชักอีกละพอชักนี่เราก็ทำใจเลยว่าต้องเป็นเหมือนคนแรกคุณหมอก็เลยบอกว่าลูกเป็นออทิสติกนะแค่นี้ยังไม่พอเมื่อต้องขาดเสาหลักของครอบครัวป่วยเป็นมะเร็งตับค่ะไปไม่เป็นขับรถก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นทุกอย่างคนหัดก็ไม่มีจะไปจ้างเขาก็ไม่มีเงินจ้างรถก็อยู่อย่างเงี้ยแต่เคยคิดว่าจะฆ่าตัวตายพร้อมกับลูกอยู่แต่แล้วมันมีอยู่3แก้วแม่ก็เลยบอกว่าน้องแทนกินไหมน้องแทนก็จะกิน
แล้วคนนี้ไม่กินวันนี้ไม่กินแม่ก็เลยแสดงว่าเขารู้เรื่องว่ายาถ้าไม่ตายหมดมันก็ยังจะเป็นภาระกับสังคมอยู่ป้าก็เลยเททิ้งเลยไม่กินไม่ให้กินทุกคนก็เลยไม่ตายตอนนั้นแต่ชีวิตต้องก้าวเดินต่อไปก็มาหัดขับรถพอหัดขับรถเป็นป้าก็เอาหลานไปส่งโรงเรียนแล้วก็เอาคนนี้มาอยู่บ้านแล้วก็ไปซื้อกบมาเลี้ยงซื้อปลามาเลี้ยงนี่แหละปลูกผักปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกข่าปลูกตะไคร้เวลามีตลาดนัดก็จะให้ลูกเอาไปขายมีหนุ่มใหญ่มาชอบแต่สุดท้ายโดนหลอกมีคนมาชอบก็เลยว่าจะดูแลลูกไหวไหมเขาว่าดูแลไหวชอบก็ก็ตกลงปลงใจกันเขาอายุ65เราอายุ60เขาก็เลยแนะนำว่าให้เอาที่ไปเข้าถ้าจะทำบ้านให้เสร็จที่ไปเข้าทกสป้าก็เลยเอาที่ไปเข้าทกสเอาโฉนดไปเข้าเขาให้มา 200,000 ก็ไม่เลยมาทำบ้านเสร็จตอนนั้นอยู่กันได้ประมาณ3เดือนเดือนที่4เขาก็เลยบอกว่าเอารถไปเข้าไฟแนนซ์ไหมก็เลยไปเข้าได้มา 100,000 ซื้อวัวได้6ตัวแล้วอยู่ดีๆลูกโรคอันนั้นมันก็ระบาดวัวก็มาตาย3ตัวก็เหลืออยู่3ตัวก็เลยขายวัว3ตัวนี่ขายได้ตัวละ 25,000 ป้าก็เลยเอามาทำไอ้น้ำบาดาลเงินที่เหลือก็แบ่งกันใช้เขาก็เลยหาคนมาซื้อวัวมันจะมีตัวนึงติดไปกับเขาก็เลยบอกว่าฝากเลี้ยงหน่อยลงไปขอนแก่นป้าไปได้ประมาณ2เดือนเขาบอกว่าเขาขายวัวเขาขายวัวแล้วนะพอกลับลงมาเขาบอกว่าเงินก็ใช้หมดแล้ววัวก็ไม่มีแทนป้าก็เลยไปแจ้งตำรวจว่าเขาขายวัวไม่บอกแบบขโมยวัวขายเขาเลยลงบันทึกประจำวันว่าให้ใช้กัน40,000-45,000พอทำสัญญาอะไรเสร็จจากสอนอเขาก็เลยไปบวชได้ยินข่าวว่าเขาไปบวชแล้วก็ติดต่อกันไม่ได้และนี่ก็คือยอดหนี้ของเธอนี่เอามาทำบ้านก็300,000กู้มาทำนามาเช่านาเขาทำประมาณ100,000แล้วก็กู้มาไอ้ทำรั้วเนี่ยลูกมันวิ่งไปบ้านคนอื่น50,000นี่แหละก็มาลดนี่แหละก็รวมประมาณ600,000ทุกวันนี้ก็มีรายได้จากเบี้ยคนพิการคนละ800 2คนเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับเอาลูกให้เขาก็ไม่เอาอ้อเราเอาไปให้เขาตอนกลางคืนเราไปวางไว้ตรงหน้าบ้านเราก็วิ่งเขาก็วิ่งตามเอาลูกวิ่งตามเขาเราก็วิ่งลีอยู่ในพงหญ้าคนที่สองปกตินะคะคนนี้จะรู้ดีว่าเป็นใครฮะเขาเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วก็เล่นอะไรฮะเป็นกีฬานักมวยที่บ้านมีกระสอบทรายแขวนอยู่ยังสงสัยว่าของใครใช่ค่ะลูกเป็นนักมวย